ือหายนี่ยังก็ตามกันยังไม่เจอนะแม้ว่าบิ๊กเต่าเนี่ยจะลงพื้นที่เองนะคะแล้วก็ท่านเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีความคืบหน้ามากแล้วถ้าเจอว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนในการกระทำความผิดโดยเฉพาะตำรวจน้ำเขาบอกว่าเขาแค่เฝ้าให้เฉยๆฝากจอดเฉยๆเอ๊ะเรื่องนี้จะต้องตามเอาผิดที่ใครอย่างไรเห็นว่าตอนนี้ไล่ตามพิกัดเรือซึ่ง3ลำไม่ใช่ลำน้อยๆไม่ใช่ลำเล็กๆนะคะคุณผู้ชมลำใหญ่ขนาดนี้มันหายไปที่ไหนหายไปยังไงล่าสุดบิ๊กเต่าบอกว่าล่องไปโซนภาคใต้ค่ะแต่ไม่เปิดเผยพิกัดนะคะกำลังอยู่ในช่วงเร่งไล่ล่าติดตามมาดูเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงความคืบหน้าการติดตามเรือน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นของกลางถึง3ลำที่หายไปบอกว่าจะมีการเชิญผู้ต้องหาค่ะซึ่งเป็นลูกเรือทั้ง28คนที่เคยถูกจับกุมนะคะในเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนก่อนหน้านี้และได้รับการประกันตัวออกไปจะเรียกทั้งหมดมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะบก.ปอส.นะคะจะต้องถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีแล้วก็เบาะแสการติดตามเรือซึ่งมีลูกเรือที่คาดว่าหลบหนีไปกับเรือทั้ง3ลำด้วยก็อยากประกาศถ้าเห็นข่าวรีบมามอบตัวตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อมาส่วนจะมีการออกหมายจับใครไหมคาดว่าวัน2วันนี้จะชัดเจนค่ะรวมไปถึงคดีนี้จะเชื่อมโยงกับบิ๊กโจ้นะคะโจ้ปัตตานีเจ้าพ่อน้ำมันเถื่อนคุณสหชัยเจียระเสริมศิลป์หรือไม่อันนี้เดี๋ยวจะมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้จากแนวทางการสืบสวนพบว่าเรือทั้ง3ลำล่องไปยังโซนภาคใต้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ระบุพิกัดที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ทำงานแข่งกับเวลาคาดว่าจะมีความชัดเจนขึ้นขอเวลา 1-2 วันค่ะมีความคืบหน้ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นค่ะก็คือตอนนี้สรุปเรืออยู่กัมพูชาหรือว่าเข้าไปประเทศที่3แล้วอะคะก็จากแนวทางการสืบสวนก็เลาะไปทางใต้เลาะไปทางใต้ทางใต้นี่โซนไหนนะคะก็ลงไปทางนู่นแหละทางข้างล่างโซนข้างล่างก็คืออยู่นอกประเทศไทยใช่ไหมคะตอนนี้คือแนวทางการสืบสวนเฉยนะแนวทางการสืบสวนแต่เราก็พยายามที่จะทำงานแข่งกับเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนอยู่เลยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับคือยืนยันว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคะในการตามหาขณะที่พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสมท.บอกถึงเรื่องนี้บอกว่าหากเรือน้ำมันเถื่อนของกลางทั้ง3ลำออกจากพื้นที่เขตหน้าน้ำไทยไปแล้วจะเป็นเรื่องยากในการติดตามโดยเฉพาะถ้าไปลอยลำอยู่ในเขตหน้าน้ำสากลเพราะจะถือว่าพ้นอำนาจของกฎหมายไทยที่จะไปจัดการได้ตรงนี้เนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เฝ้าจับตาค่ะซึ่งเชื่อว่าเรือทั้ง3ลำเป็นเรือลักลอบน้ำมันเถื่อนจะมีความชำนาญในเรื่องของเส้นทางแล้วก็ช่องทางอยู่แล้วตอนนี้เผลอๆอาจจะออกไปนอกลำน้ำหรือว่าหน้าน้ำไทยแล้วนะคะเพื่อรอเวลาในการขับขนถ่ายน้ำมันต่อไปและหากเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาหรือเวียดนามเราก็จะประสานความร่วมมือกับเพื่อนบ้านได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันตอนนี้ตำรวจไทยยืนยันว่ารู้พิกัดแล้วนะคะเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อนะคะรวมถึงกระแสข่าวเรื่องของสวยด้วยแต่ว่าทางเต่าเองก็ออกมาบอกด้วยนะคะว่าทางผู้บังคับบัญชาบอกแล้วค่ะเรื่องนี้ฟันไม่เลี้ยงถ้าพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย